สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมอันนี้กลับบ้านครับก็เลยมาแวะบ้านผู้ใหญ่สักหน่อยนึงมาเยือนบ่อของผู้ใหญ่นะครับวิ่งทรายนะครับอันนี้ก็ลงที่ยูเทิร์นนะติดถนนใหญ่เลยสี่เลนสายเอเชียนิดเดียวนะครับไม่เยอะประมาณ2ไร่นะครับก็ออกไปจากบ่อก็ประมาณ10กิโลนะครับไปกลับก็20จริงๆแกตักอยู่ข้างล่างนะครับนี่พอดีว่าเครื่องสูบน้ำเกียร์พังซะก่อนครับก็เลยต้องย้ายมาตักบนขั้นนี้นะครับ210ประหึ่มเลยนะครับแม่แสงไม่ค่อยมีนะครับดวงอาทิตย์โดนเมฆบังฝากกดติดตามด้วยนะครับเพจใหม่นี่โหเพจเก่าน่าจะได้ยากแล้วผมว่านะครับก็น่าจะเที่ยวสุดท้ายนะครับหรือว่าแกมีงานประเดี๋ยวต้องไปนะครับที่ต้องทำต้องตัดเร็วหน่อยขับเองเลยมูสีใหญ่ก็ย่นเวลาได้เยอะเลยนะครับก็ประมาณ4ไร่ได้นะครับบ่อแกนี่ก็ตักได้อีกนะครับยังเยอะเลยไม่รู้พังเมื่อไหร่นะน่าจะเมื่อวานหรือเปล่าหรือว่าเมื่อวานคืนเป็นของฟรีนะคนใหญ่เข้าบ่อทรายก็ต้อง24นะครับแกก็เลือกใช้24หมดเลยผมมี38อยู่คันหนึ่งของแกเมื่อกี้ไปดูแลนะครับปั๊มเสียพาวเวอร์นะครับเมื่อกี้ช่างกำลังซ่อมแล้วได้แล้วครับรถคันนี้ทำงานกันจริงๆจังๆเลยนะครับไม่มีโอกาส
ได้พักเลยครับรถคันนี้ทำเงินจริงๆครับขุดเงินขุดทองเลยMP ทรายผมครับงานหมูเลยนะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยแค่เดียวเองนะแต่ละคันเมื่อกี้ก็ใหญ่อยู่แล้วก็ประมาณ2นาทีนะต่อคันช่วงนี้แบกไม่ได้นะออกเพ่งอยู่อันนี้กำลังเหิมเกริมอยู่ก็ต้องทำตามกดหน่อยนะครับอดีตรองนายกนะครับขับสิบล้อเลยเป็นนักบินเป็นอะไรเป็นมาหมดแล้วรองนายกก็เป็นมาทำงานทุกอย่างครับคนนี กดไลค์นะกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะรออีกสักท่านหนึ่งมันก็เป็นรถของอดีตกำนันครับแต่ก่อนก็เกือบ10ปีได้แล้วนะแต่เสียไปแกตักใช้เวลากี่นาทีนะครับอุ้มเลยนะประมาณนี้ก็น่าจะ 1.1 คิวได้
ครึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ2นาทีนิดๆนะครับตักไปบางที1จุดตันผมว่าได้แล้วนะประมาณ1นาทีนิดๆนะครับ1นาที45ประมาณนะครับไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพจใหม่ด้วยนะครับครบ 1,000 ตามสัญญาเดี๋ยวมาแจกนะครับรางวัล10ท่านนะครับ